ที่เปิดร้านกาแฟดูตัวอย่างนี้นะคะว่าท่านอาจจะสินทรัพย์ของท่านอาจจะหายได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่เครื่องกาแฟก็ตาม,มเครื่องทํากาแฟเล็กๆน้อยๆก็ตามดูจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่คือหน้าตาคนร้ายที่ชัดเจนมากจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง<ม>นะคะคือร้านนี้เขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนี่ยหตัวด้วยกันแต่เจ้าโจรคนนี้นะคะรู้อีกนะว่าเขามีกล้อง ไปตัดสายกล้องวงจรปิดทั้ง4ตัวแต่อีก2ตัวเขาใช้ Wi-Fi ไม่ต่อสายไงก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ามันมีอีก2ตัวที่มันทำงานได้นี่น <ะ S 2> ขนาดรอบครอบแล้วนะรอบครอบแล้วตัดไปทั้ง4ตัวแล้วนะโผล่หน้ามาปุ๊บเห็นหน้าชัดเลยค่ะห ่ค่ะอยู่ที่แถวแถวถนนปู่เจ้าสมิงพรายตํตาบลสำนังาใต้พระประแดงนะคะร้านนี้ก็ดูมิดชิดนะดูมิดชิดดีสมุดประการนี่เองเจ้าของร้านค่ะคุณอารีแกเล่าให้ฟังค่ะก็บอกแกเปิดร้านเนี่ยในปั๊งปะตะทเลยนะอ,อะเจ้าหัวขโมยเนี่ยก็คาดว่าจะมีสักสองคนแหละนะคะก็งัดฝาร้านเข้ามาเป็นรูโว่เลยแล้วก็มาตัดสายกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกอก็คิดว่าคงจะแหมลิดคือไม่เห็นแล้วแหละ แต่ปรากฏว่ามี2ตัวที่มันทํางานอยู่แบบ WiFi ไร้สายนะคะก็บันทึกเอาไว้ได้แต่ร้านกาแฟแบบนี้ยังขโมยกันนะเครื่องหายไปคุณกัมพูเป็นหลักแสนเครื่องชงใช่มันมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนถ้าเป็นแบบร้านกาแฟที่เขาทําขายนะยังยังของแกเนี่ยโดนไป3ามเครื่องเป็นเครื่องเล็ก2เครื่องเครื่องละ1 2 0 0 0บาทครับเครื่องใหญ่อีก1เครื่องเครื่องละ5,5 0 0ันห้าห้าหม่าพับาท แล้วก็ยังยกเครื่องทําน้ําแข็งใสแล้วก็เครื่องบดกาแฟไปด้วยครับแล้วกระโดนมาเนี่ยรอบเดียรอบสองแล้วอก็ทํายังไงได้ล่ะเปิดมา7ปีโดนคนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะคนร้ายอ่ะรอบสองเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่ารู้ว่าจะต้องตัดสายกล้องวงจรปิดตรงไหนอ้าวต้องตามดูนะครับว่าจากนี้ไปนะครับแจ้งความแจ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอะไรนะ ก็อยู่ที่สมุดปราการสมุดปราการนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ทจับกลุ่มหน่อยเถอะใครที่มีคนเอาเอา,เอาเครื่องทํากาแฟมาขายให้ให้ท่านท่านตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าอาจจะเป็นคนร้ายที่ขโมยมาจากร้านกาแฟก็ได้ขนาดนี้ยังขโมยกันเลยครับนี่นะคะท่านผู้ชมครับค่ะ